สวัสดีครับ Excel นานาครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องวิธีการสร้าง dot plot นะครับชาร์ตนะครับประเภทชื่อว่า dot plot นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ในคลิปนี้เราจะสอนวิธีการสร้างด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า rept นะครับหรือ repeat นั่นเองนะครับโดยที่จะเป็นลักษณะของ in cell chart นะครับเป็น in cell chart ก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างลงมาในเซลล์เลยนะครับโดยที่ปกติว่าข้อมูลสมมุติว่าตัวนี้เป็นข้อมูลยอดขายนะครับมี sale person นะครับพนักงานขายแล้วก็มียอดนะครับที่เขาทำได้นะครับอันนี้ย่อลงมานะครับสมมุติว่าคนนี้ในเดือนนี้ขายได้ 20,000 นะครับ 11,800 นะครับย่อลงมานะครับหารพันนะครับเหลือ20 18แบบนี้นะครับถ้าปกตินะครับเราอาจจะสร้างนะครับเป็นคอลัมน์ชาร์ตแบบนี้นะครับซึ่งก็คือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นชื่อคนนะครับมันยาวนะครับดูแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือสร้างเป็นลักษณะของบาร์ชาร์ตนะครับซึ่งก็จะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่ครับชื่อที่เราวางไว้บนนะครับพอเป็นชาร์ตมันจะมาอยู่ล่างสุดนะครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่มีคนนำ dot plot มาใช้นะครับก็คือการแสดงข้อมูลนะครับแบบนี้นะครับมันแท่งยาวๆนะครับสิ่งที่เราจะรู้ว่ามันเยอะมันน้อยนะครับก็คือดูความยาวของแท่งหรือจริงๆแล้วก็คือเราอยากรู้ว่าแท่งมันไปหยุดที่ตรงไหนนะครับเพราะนั้นอยากรู้ว่าแท่งมันหยุดที่ตรงไหนเราก็จะรู้ความหมายของมันแล้วนะครับว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นในมุมกลับก็คือเราแสดงจุดแค่ตรงปลายก็พอนะครับซึ่งใครอยากจะรู้รายละเอียดของที่มาที่ไปนะครับของ dot plot ก็ลองไปเสิร์ชค้นหาดูได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างกันนะครับโอเคผมให้ดูหลักการง่ายๆก่อนนะครับยกตัวอย่างข้อมูลน้อยๆแล้วกันนะครับสมมุติว่าตัวนี้มีข้อมูล6นะครับผมก็อาจจะให้มันมีเป็นตัวนำสายตานะครับเส้นแนวสายตา1 2 3 4 5นะครับแล้วก็6นะครับแล้วก็สมมุติจะให้มันยาวไปถึง10นะครับมี6แล้วใช่ไหมครับก็7 8 9 10นะครับโอเคขอใส่สเปซนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับพอเป็น3นะครับแล้วก็1 2นะครับตำแหน่งที่3นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จะเห็นความแตกต่างนะครับในรูปแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาแปลงตัวนี้ให้มาเป็นสูตรนะครับทีนี้เราจะเริ่มตรงนี้นะครับผมสร้างเป็นชุดตารางตัวหนึ่งไว้ควบคุมนะครับการคำนวณตรงนี้นะครับโดยที่ผมจะให้แม็กไว้ที่20นะครับก็คือเป็นค่าสูงสุดนะครับของข้อมูลที่มีนะครับแล้วก็ลายก็คือเส้นนำสายตานะครับก็เป็นตัวขีดแบบนี้นะครับตัว point นะครับก็ให้เป็นตัว Oนะครับแล้วเราก็มาสร้างสูตรกันนะครับก็คือเท่ากับ repeat นะครับ rept เปิดวงเล็บเราจะ repeat ตัวลายกันก่อนนะครับกำหนด fix ค่านะครับด้วยการกดฟังก์ชัน F4 นะครับให้มีเครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นำ repeat ตัวนี้เป็นจำนวนเท่ากับนะครับอย่างตัวนี้6เราก็ต้องขีดมา5ใช่ไหมครับ19ก็ขีดมาเท่ากับ20ก็เท่ากับเอา20ลบ1นะครับปิดวงเล็บนะครับถัดไปก็คือตัวคะแนนนะครับก็คือ point ตรงนี้นะครับกดฟังก์ชัน F4 นะครับเพื่อฟิกตำแหน่งแล้วก็สุดท้ายก็คือ EPT นะครับแสดงลายเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชัน F4 นะครับแต่เป็นจำนวนเท่ากับค่า max ของเราตัวนี้นะครับกดฟังก์ชัน F4 แล้วก็ลบด้วยตัวค่าที่มีนะครับปิดวงเล็บนะครับ
ก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็ copy ลงมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เพื่อให้ฉากเราดูสวยงามนะครับเราก็อาจจะไปเปลี่ยนตัวอักษรนะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับอันนี้ที่ผมเลือกมานะครับผมเลือกที่จะใช้ฟอนต์วิงดิง2นะครับก็ไปที่ insert symbol นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับจุดเล็กนะครับนะครับก็คือกดนะครับดับเบิลคลิกหรือ insert ลงไปก็ได้ครับแล้วก็ลบตัวเก่าทิ้งนะครับได้เป็นจุดมานะครับส่วนตัว point นะครับก็เหมือนการผมลบทิ้งก่อนแล้วก็ insert symbol นะครับวิ่งทิ้ง2นะครับแล้วก็เลือกเป็นวงใหญ่ตัวนี้วงทึบนะครับ post มาเราได้ตัวนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะครับตอนนี้เราใช้ฟอนต์นะครับวิงดิง2นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้ฟอนต์ใหญ่ขึ้นนะครับโอเคนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวดอทพลอตนะครับอย่างนี้นะครับก็คือสมมติเปลี่ยนข้อมูลนะครับก็ขยับให้ทันทีนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิธีการสร้างดอทพลอตนะครับด้วยรูปแบบ Incel Chart นะครับฟังก์ชัน Repeat นะครับคลิปนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ